ท่านเห็นที่แพ้ก็พอจะท่อนสักผู้ชายใจร้ายหลายรักประหลาดใจนักหมาทำไมผู้หญิงสิคนคนเมืองนี้ไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมใช่ไหมเอาอายท้ายฝากไว้กับใครหรือจงใจมาตามทางเมีย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 หลังสายไล่ส่งเขาแล้วมาตามเขากลับไปเมียเมียคนเจ้าชู้ร้ายใจชัยเชษฐ์ใจร้ายใครใครก็รู้คุยคุยหน้าเมียไอ้คุยคุยหน้าเมียไอ้ไล่องเหลืองวัวท่านพ่อองเหลืองวัวท่านพ่อองเหลืองวัวชาคุณชาพ่อเนี่ยคงจะไม่หิวยั้งท่านพ่อองเหลืองวัวพ่อคงจะไม่หิวยั้งเพื่อปกป้องลูกหลานแล้วล่ะองค์หนูวะเสด็จพ่อเสด็จพ่อต้องที่ทรงเป็นอะไรนะเพคะเสด็จพ่อต้องอยู่กับลูกพ่อโลกมีกรรมนะไปที่ไหนก็มักแล้วความเดือดร้อนให้กับผู้มีพระคุณอย่าองค์หนูวะอย่าพูดอย่างนั้นเลยลูกอย่าพูดอย่างนั้นถ้าลูกไม่กลับมานนทยักษ์ก็คงไม่มาทำร้ายเสด็จพ่อส่งลูกไปให้นนทยักษ์เถอะเพคะลูกยอมไม่เสด็จพ่อไม่พ่อนี่จะไม่ยอมนะให้เจ้าทำอย่างนั้นเสด็จพ่อไม่ละลายนี่อะไรที่เป็ดอยู่ไหนล่ะเจ้าอยู่ไหนอะไรที่เป็ดองค์เลวะร้านตาองค์เลวะร้านตาองค์เลวะไปเถอะค่ะเสด็จพ่ออย่าส่งแม่ไปกันเลยค่ะองค์เลวะอะไรที่เป็ดป่าเนี้ยองดาวเด่นคงจะคิดว่าพระทหารหายไปแล้วเพราะพวกนี้มีวิชาไปมาไร้ร่องรอยดีอย่างนี้ข้าชอบไม่มีร่องรอยอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีหลักฐานให้ใครรู้วางเร่งจัดการเลยท่านอมาตย์ข้าอยากเห็นแก้วเกล็ดเพชรเต็มที่แล้วรีบบีบท้องมาเลยขอรับท่านอมาตย์ได้ข้าเองขอรับท่านมาดเอ้าท้อมันแข็งไงน้อยร่างกายหน่อยข้าเองจะทำอะไรเนี่ยนั่นเด็กอย่าเด็กข้าเองเอาไอ้ไงอะไรไม่ใครไม่ออกล็อกทำไมอ่ะนี่คือการเล่นกลหรอเดี๋ยวเท่ามาอะไรทำไมล่ะตียังไงแก้วเกล็ดเพชรก็ไม่ออกหรอกเจ้ารู้ได้ไงก็นี่มันเป็นการเล่นกลกลอะไรของเจ้าอีกฮะก็ไอ้อ้วนมันบอกสิไอ้อ้วนไหนล่ะฮะก็นี่ไงเฮ้ยเฮ้ย
้ยไอเด็กแสบมันเล่นกลจริงๆด้วยขอรับดูดิไม่จับโกนมามาเร็วๆจับไม่ได้กุยกุยหน้าไม่อายกุยกุยหน้าไม่อายมันกุยเฮ้ยเด็กแสบพระชายาพระชายาตัดสินมาไทยที่จ่าวิเศษกับไอ้งูใหญ่นนทยักษ์นั่นแล้วหรอพี่คะหนูมีกรรมหลักที่ชดใช้ไม่หมดหากต้องชดใช้วิบากกรรมน้องก็จำยอมไม่นานเลยไหมคะพระชายาพระชายาจะเสียสละพระองค์เพื่อจะอภิเษกกับยักษ์กับมารแบบนั้นไม่ได้เลยไหมคะองค์เหนือหัวสิงห์หอนไม่สมเห็นด้วยทำยังไงได้เพื่อชาติสิงห์หอนครอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อเสด็จพ่อเพื่อลูกน้องต้องทำไม่เอาพระชายาแต่พี่ยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นไม่ได้ไปอยู่นี่นะเพคะไปเจ้านี่ช่างกระไรไม่เห็นเหรอว่าผัวเขามาตามหาเมียเรากับสุวินชาเป็นคู่อภิเษกกันนะแต่เจ้ายังยอมให้สุวินชาไปอภิเษกกับชายอื่นยังไงก็ไม่ได้ชาติเสด็จออกไปอยู่นี้นะเพคะตำหนักเนี้ยตำหนักวังหลวงไม่อนุญาตให้บุรุษแม้แต่องค์เดียวเข้ามาหรือแม้แต่องค์นาราธิเบศออกไปเพคะนาราธิเบศนี่ลูกยังไม่กลับมาอีกเหรอลูกนี่ลูกยังไม่กลับมาจากป่าอีกเหรอสุวินชามีแต่พี่กับนาราธิเบศเท่านั้นที่จะปราบยักษ์กับจระเข้ได้น้องต้องให้อภัยพี่นะสมน้ำหน้าไอ้พวกโลภป่านเนี้ยมันคงวิ่งวนอยู่ในป่าตามหาเราสองคนนี่ถ้าแก้วเกล็ดเพชรอยู่ในท้องดาวเด่นดาวเด่นต้องเป็นอันตรายนั่นแน่เดินทางกับเวสาลีก็อันตรายไม่น้อยทั้งงูทั้งยักษ์ทั้งจระเข้เราต้องปราบมันเพื่อความสงบสุขของชาวเมืองจะไหวเลยน้องถ้ามีเสด็จพ่อของน้องก็ว่าไปยังเสด็จแม่ไม่ยอมยกโทษให้เสด็จพ่อง่ายๆหรอกอย่านะเพคะพระชายาพระชายาอย่าตกหลุมพรางชายเจ้าเล่ห์มากลักหลายใจคนนั้นนะเพคะองค์ชัยเชษฐ์อ่ะมีพระชายาตั้ง7องค์ชายมากลูกมากเมียแบบเนี้ยไหนเลยจะหาความสุขได้เพียงพอพระชายาอย่าทรงพระทัยอ่อนนะเพคะนี่มันเป็นแผนแผนเหรอเพคะเป็นแผนตีสนิทเพื่อจะทำให้พระชายาของพี่วิลาเนี่ยพระทัยอ่อนพระชายาเพคะพระชายาจะต้องนึกถึงวันที่เคยลำบากกว่าจะพบกับพระโอรสได้พระชายาพระทัยแทบแตกสลายนะเพคะน้องจะเข้าพิธีอภิเษกกับนนทยักษ์ไม่ได้นะพี่คะพระชายาอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยแต่วิธีที่ได้ช่วยเสด็จพ่อและหลีกหนีจากองค์ชัยเชษฐ์ได้พ้นก็คือการอภิเษกกับนนทยักษ์พระชายาไม่นะพี่คะเอ็งนนทยักษ์ไปพวกเจ้าไปทางนู้นไปป่าโมกเราเองโอ้ใช่ใช่โอ้ใช่ใช่ป่าโมกพระเจ้าค่ะมีอะไรให้ข้าพระองค์รับใช้เลยพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเป็นยังไงบ้าง
การขององค์หลวงทรงชุดหนักพระเจ้าค่ะเห็นที่จะไม่ทรงมีพระชนชีพอีกแล้วล่ะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อแต่พระทัยขององค์เหนือหัวทรงไม่ยอมแพ้แก่ความตายยังทรงยื้อพระชนชีพไว้เพื่อรอพระนักดานารายณ์ทิเบศพระเจ้าค่ะองค์ชัยเชษฐ์พระเจ้าค่ะแล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนช่วยเหลือองค์เหนือหัวได้บ้างพระเจ้าค่ะวิชาผูกมือจริงสิขอองค์ชัยเชษฐ์ทรงช่วยองค์เหนือหัวให้รอดพ้นจากความตายด้วยเถอะพระเจ้าค่ะคนเท่ากันแต่ไม่เคยจะฝันถึงใครหนึ่งในร้อยเสด็จพ่อจะทรงเสด็จไปสู่สวรรคาลัยลูกยังไม่ได้แทนคุณพระบิดาแถมยังบาปนักที่ทำให้เสด็จพ่อสิ้นพระชนชีพลูกสัญญาว่าลูกจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชาสิงห์นครอยู่รอดปลอดภัยแม้แต่การอภิเษกกับนนทิยักษ์พระชายาไม่นะเพคะน้องไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นชายาเชษฐ์เจ้าพี่มาเจ้าใครนะเจ้าข้าเห็นคุณหากองค์ชัยเชษฐ์ได้ช่วยองค์เหนือหัวให้ฟื้นคืนชีพด้วยวิชาผู้คุณข้าเคยเห็นคุณวิเศษของวิชานั้นแล้วเมื่อครั้งที่ข้าบาดเจ็บเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพระเจ้าค่ะพระชายานอกจากพี่ได้ทดแทนคุณเสด็จพ่อได้เถิดสุนชาก็ได้เพื่อเห็นแก่คุณที่เสด็จพ่อของข้ามีต่อเจ้าข้าจะให้โอกาสเขาไฟไปรอบเมืองอย่างนี้นั่นน่ะสิสว่างสวัยไปหมดต้องเป็นเหตุอะไรแน่ๆขึ้นฟอกเสด็จตากันเถอะไปThank you.
ิชาปลูกฝืนฟื้นชีวิตนี่ใช่ท่านตามีวิชานี้ท่านไม่เคยสอนพวกเราองเหนือหัวพระเจ้าค่ะองเหนือหัวฟื้นแล้วเอาไปแบ่งกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องหมดหัวใจทอดกลิ้งไปเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวหลอกให้เราลุ้มตุ๊บเสด็จพ่อฟื้นแล้วเหรอพระเจ้าค่ะพระชายาองค์ชายเทพทรงใช้วิชาผูกคุณช่วยชีวิตวิชาเนี้ยใช่สัตว์จะมีแต่พระคาถาบทสุดยอดเท่านั้นแต่ต้องใช้พระพละอันมหาศาลเข้าช่วยด้วยพระเจ้าค่ะเนี่ยไอ้หนูนาช่วยกราบทูลแต่พอดีก็พอนะไม่ต้องใส่สีตีเขาให้มากนักหรอกสรุปว่าองค์เหนือหัวเนี่ยได้พระสติแล้วใช่ไหมแสบเสด็จพ่อของน้องรู้สึกพระองค์แล้วใช่ไหมนี่ไอ้หนูนาองค์เหนือหัวเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าตัวเองมีพระชนชีพอยู่เพราะว่าวิชาปลูกปุ๋ยขององค์ชัยเชษเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างทรงว่ายังไงบ้างไอ้สัตว์ใครจะเชื่อดาบเจ้าข้าองค์เหนือหัวดาบเจ้าข้าองค์เหนือหัวองค์เชษพระองค์ทรงรอดพระชนชีพได้ก็เพราะองค์ชัยเชษทรงใช้วิชาผูกหุ่นช่วยชีวิตพระองค์นะพระเจ้าข้าคนที่ช่วยชีวิตข้าเนี่ยเขาจะชดใช้เมื่อภายหลังแต่ว่าตอนนี้ใครจะต้องแก้แค้นแทนลูกสาวข้าไปไอ้สะเทอะชัยยันชิอย่านะพระเจ้าค่ะอย่าทำอะไรเสด็จพ่อหลานเลยหลานขอร้องเ
พาองค์ชัยเชษเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนพระเจ้าค่ะน้องจะเสด็จตาแต่ตามมาไหมน้องเราก็ไม่รู้แล้วเหมือนพึกดีเดี๋ยวข้าจะห้ามเลือดให้พระเจ้าค่ะคนที่ใช้วิชาพวกคุณมักจะหมดกำลังตอนไถ่วิญญาณคืนล่างวิชานี้มันอันตรายท่านตาก็เลยไม่สอนให้เด็กอย่างเราเสื้อจึงไหลไม่หยุดเลยเดี๋ยวน้องอ่ะจะห้ามเลือดให้พระองค์ก่อนเหลือเขาเถิดพระเจ้าค่ะพระกุมารชักช้าจะไม่ทันการนะพระเจ้าค่ะใหญ่ทำตัวเล็กค่ะขนาดที่ทำใหญ่ๆเล็กๆไม่ใจใหญ่ทำเงียบเงียบทำไมต้องทำเขาจะได้ยินเสียงป้าอูเขาจะรู้ตัวแน่ใจด้วยไอ้เจี๊ยบคนได้รับบาดเจ็บอยากคอมอาวุธพกเท้าสิงห์ผมจะให้แกเขาค่ะเขาเรียนกันนี่แค่นครสิงห์หนพ่อตาหมายข้าเคยกรุงรัตนพัฒน์มีโอกาสแล้วพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นข้าต้องช่วยโอกาสนี้ซ้ำเจ้าชายเชษฐ์ขอที่กำลังหมาเย็บหนักแล้วชิงเอาดาบสุริยะอยากซะพระเจ้าค่ะคอยย่องย่องตามนิดหน่อยมาอย่าส่งเสียงดังนะพระเจ้าค่ะแล้วองค์ไหนล่ะนางแมวแสบฮะก็องค์เหนือหัวน่ะทรงเป็นยังไงบ้างก็ทรงพระสำราญดีอยู่หลังจากที่ทรงเสด็จพ่อทรงทำอะไรพี่หนูนาไอ้หมื่นมุสิกพ่ายองค์เหนือหัวทรงทำยังไงตอนที่มีพระสติแล้วแล้วก็รู้ว่ามีคนช่วยชีวิตไว้ได้ทันการอ่ะขอปิดที่ก่อนนะนะแมวแสบทรงฟันองค์ชัยเชษฐ์เข้าที่พระอังศะข้างซ้ายแผลมันล่มท่อมเลยนะแมวแสบบอกว่ารักรักรักแล้วรักมาแค่ไหนตอบไม่ได้ใช่ข้างคุณก็รักคนนั้นข้างแรมก็รักคนนี้วันพระรักมารตีวันโกนวันดีพอรักคนโน้นโอ้โหวิชาห้ามพระโลหิตของพระกุมารน่ะได้ผลจริงๆด้วยพระเจ้าค่ะ
งั้นเราออกไปหาอาหารให้พระองค์ดีกว่าเจ้าช่วยพ่อไว้เหรอท่านรู้สึกพระองค์แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองไปซะเถอะพ่อยังเจ็บหนักอาการเป็นตายเท่ากันเสด็จตาของเจ้าเนี่ยทะลวงฟันพ่อจนแผลลึกเกือบจะถึงหัวใจเสด็จตาคุณจะโกรธเดี๋ยวนารายณ์ทิเบศจนป่านนี้แล้วเนี่ยเจ้ายังไม่ให้อภัยพ่ออีกเหรอก็ต่อเมื่อพ่อมารดาทรงให้อภัยใช่ไหมเชฟตัวเจ้ากำลังลำบากฮ่าไอ้ตามาซ้ำเติมตามภาษาสุภาพบุรุษยะเหวยเลยไม่เจ้าค่ะเหวยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่เจ้าค่ะพ่อเหวยแน่พ่อเนี่ยไม่เป็นอะไรมากแล้วกำลังวังชาเนี่ยรู้สึกว่าจะกลับคืนไม่ดังเดิมเจ้าเนี่ยอย่าทุกข์ร้อนเลยแต่นารายณ์ทิเบศพระกุมารพาองค์เชษฐ์หนีไปแล้วพระเจ้าค่ะลูกแม่โซวินชาเจ้าละคงคิดว่าพ่อเนี่ยทำเกินไปถ้าว่าที่พ่อทำเนี่ยนะก็เพื่อต้องการจะแก้แค้นแหละให้ลูกสาวเนี่ยของพ่อองค์ใจเชษเนี่ยกระทำย่ำยีเกียรติยศเนี่ยของพ่อและของลูกเพราะต้องฆ่ามันเลยอย่าห่วงเนี่ยนารายณ์ทิเบศเลยร้านของพ่อเนี่ยรู้คิดรู้สำนึกและรู้ดีว่าแม่ของเขาเนี่ยเจ็บปวดแค่ไหนเพียงใดสมควรที่แม่ของเขาเนี่ยจะให้อภัยกับพ่อไหมแต่องค์เชษฐ์ทรงช่วยชีวิตพระองค์ไว้นะพระเจ้าค่ะข้าบอกแล้วไงบุญคุณเนี่ยจะต้องทดแทนแต่ว่าแค้นข้านี่นะจะต้องชำระเนี่ยให้ลูกสาวของข้าเลยว่าเสด็จพ่อทรงรอดชีวิตไม่ได้เพราะองค์ชัยเชษฐ์แต่องค์ชัยเชษฐ์ก็เกือบจะถูกบรรพเสียนะพระเจ้าค่ะองค์เหนือหัวยังทรงแค้นเคืองแทนพระชายาอยู่และพระองค์ก็ไม่มีวันให้อภัยองค์ชัยเชษฐ์เด็ดขาดหรอกไอ้หนูนาแหมเจ้านี่รู้ดีจริงๆนะนางแมวแสบพาเจ้าพี่หนีไม่รู้ป่านนี้จะพระชายายังทรงห่วงอยู่อีกหรอพี่คะไม่นะพี่คะพระชายาพระชายา
อย่าทรงลืมสินะคะว่าเคยลำบากตากตามแทบเอาชีวิตไม่รอดอย่าลืมเรื่องนี้สิไปคะน้องห่วงอะไรทิเบตไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างสิงหนมาพบแล้วพระเจ้าข้าเกิดเป็นคนต้องรู้กตัญญูรู้หน้าที่จะต้องปฏิบัติว่าอะไรนี่เจ้าข้าข้าเนี่ยไม่ใหญ่พนัดดาทรงทำความคุ้นเคยกับองค์ชัยเชษฐ์นี่เจ้าก็รู้ว่าองค์ชัยเชษฐ์อะทรงเสน่ห์แถมเจ้าเล่ห์มารใหญ่ตั้งหากมือพักดีเจ้าดูแลองค์ชัยเชษฐ์ให้ดีนะแม่ตัดสินใจแล้วนะลูกแม่จะอภิเษกกับนนทยักษ์ซึ่งหนครจะได้สงบสุขคนเท่ากันแต่ไม่เคยจะฝันถึงใครหนึ่งในร้อยของใจเอาไปแบ่งกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องหมดหัวใจเท่านั้นเอาเก็บไปรักนานๆให้มันเบ่งบานวันละนิดละหน่อย
ลิ้งมากลิ้งไปเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวหลอกให้เราลืมตัวโอ้ยชี้ช้ำหัวใจบอกว่ารักรักรักแล้วรักมาแค่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมรักจ้ารักว่ารักใครมากกว่ารีบเฉลยบอกให้รู้อย่าให้มันค้างคารักใครมากกว่าบอกมาไวๆข้างคุณก็รักคนนั้นข้างแรมก็รักคนนี้วันพระรักมาราตีวันโกนวันดีพอรักคนโน้นรักเดียวใจเดียวได้วันละคนสองคนโอละเวงโอละวนแต่ก็รักทุกคนไม่ยกเว้นใครกลิ้งมากลิ้งไปเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวหลอกให้เราลืมตัวโอ้ยชี้ช้ำหัวใจ